เป็นอะไรที่ไม่ได้กินนานมากวันนี้ถูกปากมากๆเลยแกงหอยจุ๊บนี่น่าจะเป็น10ปีเกือบ10ปีที่ไม่ได้กินบางตัวเนี่ยมันก็จะมีลูกตัวน้อยๆอยู่ข้างในนะกรุบๆหันตูดมาแล้วก็กลับมึงมีพลาดตูดแล้วก็ไม่พลาดอันนี้ไว้ฉุกเฉินเวลาที่ตัวไหนมันไม่ออกจริงๆเนี่ยอย่างตัวเนี้ยพลาดแล้วเราค่อยใช้ไม้ฉุกเฉินเป็นแกงหอยขมใส่ใบชะพลูใส่เยอะมากอ่ะอันเนี้ยหอมแล้วก็เผ็ดเป็นพริกแกงใต้กินเนี่ยมันต้องเป็นมืออย่างนี้นะถ้ากินแบบผู้ดีอ่ะคือต้องแกะออกมาแล้วค่อยมาแกงแต่กินแบบชาวบ้านจริงๆมันต้องกินอย่างนี้ไม่งั้นคุณไม่ได้กินเนื้อหรอกจุ๊บตูดแล้วก็กลับไม่มีพลาดไปจะผูกเขียวๆเลยระวังฝามันด้วยแกงอันนี้ถ้ามันแพงอ่ะเวลาซื้ออย่าไปต่อเขานะสงสารกว่าจะได้หอยแต่ละตัวจะดำน้ำไปคำเลนคนเรานี่บางทีก็อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะบางทีก็ไปซื้อกาแฟในห้างแก้วหนึ่งเกือบ200 169 170ไม่ต่อก็สักคำแต่พอมาซื้อแกงอย่างหอยขมเนี้ยไปซื้อตลาดเขาขายโล40บาท35ได้ไหม30ได้ไหมมันดูแล้วมันก็เนาะอย่างชาวบ้านเนี่ยกว่าเขาจะได้นะดำลงไปในน้ำคำลงไปในเลนกว่าจะได้หอยกว่าจะมาล้างกว่าจะมาตัดตูดทีละตัวทีละตัวแล้วเอามาขายให้เขาไปเหอะเนาะ5บาท แต่มันก็เป็นความสุขทางใจของคนซื้อบางทีได้ต่อแล้วได้ลดเหมือนตัวเองประสบความสำเร็จมันเป็นมิชชั่นที่ทำสำเร็จแล้วก็รู้สึกดีอะอะไรเงี้ยแต่ก็อยากให้แบบคำนึงถึงว่าสงสารเขาอะเนาะกว่าเขาจะได้บางครั้งมันไม่แพงมากก็ให้เขาไปเถอะแกงหอยขมคุณคิดดูต้องมานั่งตัดตูดทีละตัว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 อันนี้เป็นแกงแบบพริกแกงใต้เขียวๆเขียวว่าเขียวไปชะพลูแต่ถ้าแกงแบบผู้ดีจะใส่ชะอมแล้วก็ใส่กะทิข้นๆเป็นเหมือนแกงเผ็ดเหมือนพะแนงอ่ะนั่นอีกแบบนึงเพลินมากเลยเนี่ยคาดว่าน่าจะหมดจานเนี้ยถ้ามันเผ็ดนะเราก็แก้มด้วยไข่ดาวหน่อยนึงแค่นี้ก็หายเผ็ดละพอหายเผ็ดแล้วก็กินต่อเราบังฝามันให้ดีด้วยโอเคครับเป็นการกินที่เหมือนรำลึกความหลังไม่ได้กินมาหลายปีมากอร่อยมากแกงหอยจุ๊บสลามอะไรกุ้มครับ